ญาณร้ายกายร้างไม่มีใครย้ำยั้งเธอได้ใครขวางเธอฆ่าทำลายติดตามสวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Ra Channel อีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงละครเรื่องนึงนะครับของค่ายกันตนานะครับที่นำกลับมารีเมคใหม่นะครับซึ่งเขาไม่ได้ใช้ชื่อเดิมนะครับผมแต่ว่าเปลี่ยนชื่อใหม่ทั้งหมดเลยตั้งแต่นักแสดงตั้งแต่คนแรกยันคนสุดท้ายนะครับแล้วก็ชื่อเรื่องด้วยนะครับซึ่งตอนแรกผมก็ไม่รู้ข้อมูลนะจนผมมาได้เจอว่ามันคือเรื่องเดียวกันนั่นเองนะครับแต่ว่าถูกเอามาเปลี่ยนใหม่นะแต่ว่าเขาโครงเดิมนั่นเองเรื่องที่ผมจะพูดถึงนะครับนั่นก็คือเรื่องเพชรตาแมวนั่นเองนะครับซึ่งในอดีตเนี่ยกันตนาเคยสร้างไว้เมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วนะครับผมเมื่อปีประมาณพ.ศ. 2542นะครับซึ่งออกอากาศทางช่อง5นะครับมีคนเคยบอกว่าเรื่องนี้นะครับผมเป็นละครบู๊เรื่องนึงนะแต่สำหรับผมแล้วที่ผมเคยดูผ่านๆนะซึ่งตอนนั้นนะผมมาเด็กมากผมคิดว่ามันเป็นหนังแบบหนังผีมากกว่านะสำหรับผมนะเพราะว่ามันเป็นหนังแนวลึกลับสยองขวัญ นะครับแล้วก็ปะปนด้วยแอคชั่นแล้วก็มีการประชนภัยนะครับโอเคครับในเนื้อหาเก่าผมจะไม่ขอพูดถึงละกันเพราะว่ากลัวเนื้อหามันจะผิดพลาดนะเพราะว่าผมอะตอนนั้นผมดูยังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะครับขอพูดถึงในตัวเวอร์ชั่นที่นำมารีเมคในนะปัจจุบันแล้วกันนะครับผมซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาใช้ชื่อเรื่องว่าพัชรมนตรานั่นเองนะครับออกอากาศทางช่อง7สีนะครับผมซึ่งบริษัทที่ทำนั่นก็คือกันตนาเหมือนเดิมนะครับได้พระนางนะครับผมนั่นก็คือพี่เวียสุกลวัฒน์นะครับผมประกบคู่กับโบเมลดานั่นเองนะครับแล้วก็เสริมทัพด้วยฮาน่าลีวิสนะครับแล้วก็น้ำระพีพันธ์นะครับอู่นวพลพัวดลครับพี่หนุ่มคงกระพันแสงสุริยานั่นเองนะครับแล้วก็นักแสดงชั้นนำอีกมากมายเลยนะครับผมซึ่งเรื่องนี้นะครับผมไม่รู้ว่าเขาจะปรับเปลี่ยนเนื้อหากันมากน้อยแค่ไหนนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะอ่านเรื่องย่อสั้นๆให้ฟังนะครับผมย้ำว่าสั้นๆนะครับผมเรื่องย่อละครพัชรมนตานะครับเครดิตเว็บ drama.ch7.com นะครับพัชระเพชรสีชมพูเพชรอาถรรพ์ที่มีค่าที่สุดในโลกและเป็นที่ต้องการของทุกๆคนจนเกิดการแข่งข้าแย่งชิงแต่หากผู้ใดไม่ใช่เจ้าของทุกคนที่ได้ครอบครองต่างก็มีอันเป็นไปอ่ะอันนี้จะเป็นเรื่องย่อสั้นๆที่ผมอ่านนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเรื่องมันยาวมากซึ่งเรื่องเนี่ยมันเป็นเนื้อหาเขาโครงเดิมคล้ายๆเรื่องเพชรตาแมวเลยนั่นเองนะครับซึ่งตัวพระเอกกับนางเอกเนี่ยเขาจะมีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็มาโผพันเกี่ยวกับเพชรพัชระสีชมพูนี้นะครับนั่นแหละแล้วพวกจะมีพวกฝ่ายของตัวร้ายนะครับผมซึ่งแบบตามหาแล้วก็แย่งชิงเพชรเนี่ยเอาไปครอบครองเนี่ยก็จะมีอันเป็นไปนะครับผมด้วยอาถรรพ์ของเพชรนั่นเองนะครับซึ่งตอนเด็กๆเนี่ยผมดูเรื่องนี้แล้วผมคิดว่ามันเป็นหนังผีมากกว่าหนังบูนะซึ่งก็มีการยิงกันอะไรอย่างนี้บ้างนะครับมีแอคชั่นบ้างแต่สำหรับผมอะผมไม่ได้คิดว่ามันเป็นหนังแอคชั่นนะแต่ก็มีหลายๆคนก็บอกว่าเฮ้ยหนังแอคชั่นในอดีตก็มีเรื่องนี้ด้วยที่สนุกนะครับโอเคเดี๋ยวเราต้องมาดูกันว่าต้องมารอติดตามกันว่าในเวอร์ชันนะปัจจุบันเนี่ยที่กำลังจะออนแอร์ในเร็วๆนี้นะครับผมแต่ว่าตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการถ่ายทำอยู่นะครับมันจะเป็นประมาณไหนนะแต่ว่าฉากที่กำลังถ่ายทำอยู่ในปัจจุบันที่เห็นเบื้องหลังเนี่ยก็จะเป็นการผจญภัยกันเข้าป่ากันแล้วตอนนี้นะครับแล้วก็มาลุ้นดูก็เป็นอีกเรื่องนึงที่น่าติดตามนะถ้าใครเคยดูในเวอร์ชันเก่าก็จะรู้ว่าหนังเรื่องนี้ก็สนุกดีเหมือนกันนะครับโอเควันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องเพชรตาแมวนะครับที่ถูกนำมารีเมคใหม่ในชื่อพัชรมนตานะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมซึ่งเอาข่าวนี้มาแจ้งให้ทุกคนได้ทราบเฉยๆนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับผมฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็มีความคิดเห็นยังไงนะครับผมเกี่ยวกับละครเรื่องนี้นะครับผมก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับผมขอบคุณมากสำหรับการรับชมรับฟังครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายครับวิญญาณร้ายกายร้างไม่มีใครย้ำยั้งเธอได้ใครขวางเธอฆ่าทำลายติดตาม